ัสดีค่ะคุณผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในประเทศไทยเรามีคนไทยประกอบอาชีพก่อสร้างอยู่ไม่น้อยทีเดียวคราวที่แล้วเราได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกกระเบื้องไปบ้างแล้วคราวนี้เรายังมีข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ประกอบอาชีพปลูกกระเบื้องมาฝากกันต่อค่ะคุณผู้ชมติดตามชมได้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาวิชาชีพตอนทายาทนักปลูกกระเบื้องตอนที่2ได้เลยค่ะ1 2 3พี่กล้วยครับสวัสดีครับเออหวัดดีเว้ยปึ๊ดลมอะไรหอบมาวะก็ลงคิดถึงพี่กล้วยไงล่ะเฮ้ยไม่ต้องมาทำเป็นปากหวานหรอกข้าไม่ใช่สาวๆนะโว้ยเฮ้ยมีอะไรให้ข้าช่วยว่ามาสิพี่ก็รู้ทันอีกแล้วคือว่างี้ผมไปเจองานหินเท่านั้นสิต้องใช้เทคนิคการปรุงเบื้องทั้งหลายแบบเนี่ยก็เลยคิดถึงพี่หรือว่าพี่เซียนเรื่องการปลูกกระเบื้องไงพี่เองนี่ปากหวานน่าดูนะมีอะไรว่ามาว่ามาว่ามาเดี๋ยวข้าสอนให้เรามันคนกันเองอยู่แล้วครับท่านผู้ชมด้วยความที่เป็นคนยุคขึ้นนักกล้วยของเราก็เลยสอนสรรพวิชาปลูกกระเบื้องให้กับปื๊ดทันทีเรามาเรียนพร้อมๆกับปื๊ดกันเลยนะครับการตัดและการเจาะกระเบื้องเป็นเรื่องแรกที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้โดยที่กิจกรรมทั้งสองเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงได้ยากในการปลูกกระเบื้องแทบจะทุกสถานที่เพราะยากเหลือเกินที่จะปูได้อย่างลงตัวครับวิธีการตัดกระเบื้องมีทั้งแบบตัดตรงตัดเฉียงตัดฉากตัดบากตัดโค้งและตัดเข้ามุมเรามาดูวิธีการตัดกันเลยนะครับการตัดกระเบื้องแบบตัดตรงให้ใช้แท่นตัดกรีดไปข้างหน้าลงบนผิวเคลือบส่วนหน้าแผ่นกระเบื้องตามตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นจึงกดคันโยกเพื่อหักแยกแผ่นออกก็จะได้กระเบื้องตัดแบบตรงแบบนี้นะครับสำหรับการตัดกระเบื้องแบบตัดเฉียง45องศาชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า45องศาดังนั้นจึงต้องใช้แท่นตัดมากรีดลงบนผิวเคลือบส่วนหน้าแผ่นตามตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นตัดแล้วกรีดซ้ำลงบนส่วนบนและส่วนล่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อเน้นตำแหน่งแล้วกดคันโยกเพื่อหักแยกแผ่นกระเบื้องออกจากกันนี่ก็คือกระเบื้องที่ถูกตัดฉาก90องศาเขามีวิธีการอย่างไรมาชมกันเลยนะครับเริ่มจากหาตำแหน่งด้านที่1หรือ2จากนั้นใช้ลูกหมุนไฟฟ้ามาตัดเพียง1ด้านส่วนด้านที่เหลือให้ใช้เครื่องมือตัดกระเบื้องชนิดแท่นตัดกรีดผิวหน้ากระเบื้องแล้วหักแยกออกจากกันส่วนการตัดกระเบื้องแบบตัดบาก90องศาควรใช้เครื่องเจียลูกหมุนไฟฟ้ามาตัดโดยเริ่มตัดจากแนวด้านทั้ง2ด้านส่วนที่เหลือใช้แท่นตัดมากรีดผิวหน้ากระเบื้องให้ตำแหน่งมุมสุดของรอยกรีดชนกับแนวตัดครั้งแรกจากนั้นใช้ครีมปาดนกแก้วหักอีกครั้งหนึ่งสำหรับการตัดกระเบื้องแบบโค้งให้ทำเครื่องหมายแนวโค้งที่ต้องการตัดลงบนผิวหน้ากระเบื้องจากนั้นจึงใช้เครื่องมือตัดกระเบื้องชนิดแท่นตัดกรีดลงบนผิวเคลือบในส่วนที่1แล้วแยกออกเมื่อหักส่วนที่1ออกไปแล้วใช้ครีมปาดนกแก้วหักส่วนที่เหลือออกตามแนวเครื่องหมายเส้นประที่ทำไว้นะครับส่วนการเจาะแผ่นกระเบื้องให้ทำเครื่องหมายที่ต้องการเจาะไว้บนแผ่นกระเบื้องทั้งด้านหน้าและด้านหลังแผ่นให้ตรงกันตรงนี้สำคัญมากครับถ้าทำเครื่องหมายไม่ตรงกันแล้วเมื่อตัดออกมาอาจทำให้กระเบื้องเสียได้จากนั้นหงายแผ่นด้านหลังกระเบื้องขึ้นมาใช้เครื่องตัดเจียกระเบื้องบริเวณที่ทำเครื่องหมายไว้โดยให้ทำมุม45องศากับแผ่นกระเบื้องเจียไปเรื่อยๆครับเจียไปจนกว่าจะได้ความลึกประมาณ3ใน4ส่วนของแผ่นเมื่อได้ความลึกตามที่ต้องการแล้วจึงหงายแผ่นกระเบื้องด้านหน้าขึ้นใช้ตะปูคอนกรีตหรือเหล็กปลายแหลมตอกจุดกึ่งกลางที่ทำเครื่องหมายไว้ให้ทะลุแล้วค่อยๆสกัดแผ่นกระเบื้องออกตามตำแหน่งที่วัดไว้ตามความต้องการแต่มีข้อควรระวังนิดหนึ่งว่าอย่าทำให้ผิวเคลือบด้านหน้ากระเทาะเชียวนะครับเม
เมื่อตัดเจาะกระเบื้องกันเป็นแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่สุดยอดวิชาปูกระเบื้องซึ่งก็ได้แก่การเตรียมพื้นที่และการปูกระเบื้องครับการเตรียมพื้นที่สำหรับปูกระเบื้องนั้นจะต้องเตรียมปัดกวาดเช็ดถูพื้นที่และผนังที่จะปูให้สะอาดปราศจากคราบฝุ่นผงธุลีและสิ่งสกปรกอื่นๆและถ้าพื้นไม่เรียบจะต้องทำการปรับพื้นที่ให้เรียบเสียก่อนในกรณีที่พื้นหรือผนังคอนกรีตเพิ่งสร้างใหม่หลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย4สัปดาห์เพื่อไล่ความชื้นในชั้นคอนกรีตให้เหลือน้อยที่สุดในการปูกระเบื้องสามารถปูได้ทั้งพื้นและผนังหลายประเภทการปูกระเบื้องบนพื้นอาคารชั้นล่างที่ติดกับผิวหน้าดินควรจะรองพื้นด้วยแผ่นพลาสติกหรือแผ่นป้องกันการซึมเพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นดินซึมผ่านชั้นคอนกรีตสู่ผิวหน้ากระเบื้องสำหรับการปูกระเบื้องบนพื้นคอนกรีตถ้าพื้นคอนกรีตไม่เรียบควรเทพื้นปรับระดับให้เท่ากันก่อนโดยใช้ปูนและทรายในอัตราส่วน3:1ให้มีความหนา 25-40 มิลลิเมตรปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย1สัปดาห์ก่อนปูกระเบื้องวิธีการปูจะต้องมีการหาระดับผิวหน้ากระเบื้องโดยเริ่มจากส่วนในสุดของอาคารหรือมุมห้องโดยการใช้สายเอ็นหาระดับจากนั้นจึงหาระดับความสูงของผิวหน้ากระเบื้องไปพร้อมๆกันสำหรับการหาระดับนี้มีความสำคัญต่อการปูกระเบื้องมากทั้งนี้เนื่องจากจะทำให้เราทราบได้ว่าพื้นที่ที่จะปูกระเบื้องนั้นได้ฉากหรือไม่มีเศษกระเบื้องเหลือเท่าใดจะให้เศษกระเบื้องอยู่แถบไหนนั่นเองขั้นตอนที่2ถ้าหากปูด้วยกาวซีเมนต์จะต้องใช้ไม้ระแนงตีแบบตามแนวมุมฉากที่วัดไว้แต่ถ้าหาปูด้วยปูนและทรายจะใช้แนวระดับสายเอ็นเดิมก็ได้ขั้นตอนที่3หลังจากจัดเตรียมแนวมุมฉากเสร็จแล้วก็เริ่มปูกระเบื้องกันได้เลยละครับโดยให้เริ่มปูกระเบื้องจากจุดมุมในสุดของไม้แบบด้วยการทากาวซีเมนต์หรือปูนและทรายที่ผสมไว้ลงไปบนพื้นคอนกรีตก่อนประมาณครั้งละ 5-10 แผ่นแต่มีข้อควรระวังที่ว่าถ้าจะปูกระเบื้องด้วยปูนและทรายจะต้องเพิ่มความชื้นลงไปในชั้นคอนกรีตก่อนปูทั้งนี้เพื่อให้เนื้อปูนและทรายแข็งตัวช้าลงจะได้มีเวลาในการทำงานให้เกิดความประณีตมากขึ้นไงครับสำหรับกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่คือมีขนาดตั้งแต่12x12นิ้วขึ้นไปมีเคล็ดลับการปูอยู่ที่ว่าควรที่จะทากาวซีเมนต์หรือปูนและทรายด้านล่างของกระเบื้องด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโพรงอากาศส่วนขนาดความกว้างของแนวร่องกระเบื้องบนพื้นภายในอาคารที่ดีควรอยู่ระหว่าง 3-5 มิลลิเมตรแต่ถ้าหากเป็นระเบียงทางเดินหรือพื้นภายนอกอาคารขนาดความกว้างของแนวร่องกระเบื้องไม่ควรต่ำกว่า5มิลลิเมตรทั้งนี้เนื่องจากภายนอกอาคารจะมีการขยายตัวมากกว่าพื้นภายในอาคารนั่นเองอ้าวเผลอแป๊บเดียวปูกระเบื้องจนเต็มพื้นที่ซะแล้วกาวซีเมนต์และปูนทรายก็แห้งพอดีเลยครับขั้นตอนต่อไปนักปูกระเบื้องก็จะต้องถอดแบบไม้ออกชะอึ๊บอึ๊บแล้วทำการปูกระเบื้องแถวริมผนังหรือแถวนอกสุดต่อไปในการปูกระเบื้องแถวริมสุดทั้งสองด้านจะต้องมีการตัดกระเบื้องถ้าไม่สามารถปูกระเบื้องได้อย่างลงตัวสำหรับการปรับแต่งผิวหน้ากระเบื้องให้เรียบเสมอกันก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยให้กระเบื้องที่ปูเกิดความประณีตงดงามทำได้โดยนำค้อนยางวางบนท่อนไม้แล้วทุบเบาๆเพื่อให้ด้านหน้ากระเบื้องเรียบเสมอกันและเป็นการช่วยไล่โพรงอากาศที่อยู่ใต้แผ่นกระเบื้องออกไปทำให้เกิดการยึดเกาะแน่นขึ้นนั่นเองปูก็เสร็จแล้วปรับแต่งผิวก็แต่งแล้วต่อไปก็เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการทำความสะอาดผิวหน้ากระเบื้องครับการทำความสะอาดผิวหน้ากระเบื้องควรทำทันทีที่ปูนและทรายเริ่มแห้งด้วยการใช้ผ้าสะอาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดขณะเดียวกันก็
็ต้องตรวจสอบแนวร่องกระเบื้องอย่าให้มีเนื้อกาวซีเมนต์หรือปูนทรายอุดเต็มแนวร่องจากนั้นจึงทำการยาแนวต่อไปในการยาแนวร่องก่อนอื่นจะต้องทำความสะอาดพื้นปัดกวาดฝุ่นปูนทรายและสิ่งสกปรกออกให้หมดถ้าจะยาแนวร่องด้วยปูนและทรายควรทำให้ร่องกระเบื้องเกิดความชื้นก่อนด้วยการใช้แปรงสะบัดน้ำพอหมาดสำหรับขนาดของแนวร่องกระเบื้องที่มีระยะห่างตั้งแต่3มิลลิเมตรขึ้นไปควรใช้ทรายร่อนสะอาดผสมลงไปในอัตราส่วน2ต่อ1เพื่อไม่ให้แนวร่องแตกร้าวเมื่อได้วัสดุที่ผสมแล้วก็นำมาผสมกันในการผสมนี่ก็สำคัญนะครับเพราะต้องผสมให้เหนียวพอประมาณมีลักษณะเป็นครีมข้นๆแต่ระวังอย่าให้แข็งมากเพราะจะทำให้เกิดโพรงอากาศด้านในจากนั้นเทส่วนผสมลงบนผิวหน้ากระเบื้องใช้เกรียงปาดยาแนวหรือใช้แผ่นยางขนาด 10-20 cm ปาดแนวร่องกระเบื้องโดยการกดให้เต็มร่องในลักษณะการปาดเอียง24องศาเมื่อแนวร่องเริ่มจับกันจนแข็งตัวหรือยังหมาดๆใช้ฟองน้ำหรือผ้าสะอาดชุบน้ำสะอาดบิดพอหมาดๆเช็ดบริเวณผิวหน้ากระเบื้องจนสะอาดจากนั้นเมื่อวัสดุยาแนวร่องแข็งตัวก็ให้ทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างล่ะพอปื๊ดพอที่จะเข้าใจบ้างหรือยังวิธีการปูกระเบื้องบนพื้นคอนกรีตถ้าเข้าใจดีแล้วเฮียกล้วยก็จะสอนวิทยายุทธการปูกระเบื้องบนผนังคอนกรีตต่อไปเลยนะจ๊ะในการปูกระเบื้องบนผนังคอนกรีตจะต้องทำความสะอาดบนผนังคอนกรีตเช่นเดียวกับการปูกระเบื้องบนพื้นคอนกรีตจากนั้นจึงหาระดับผิวหน้ากระเบื้องและความหนาของเนื้อกาวซีเมนต์หรือปูนและทรายจากระดับพื้นผิวผนังโดยการใช้ดิ่งเมื่อได้ระดับแล้วให้ทำเครื่องหมายจากส่วนพื้นขึ้นไปหาส่วนบนด้วยการใช้สายเอ็นเป็นระดับในแนวตั้งลำดับต่อไปหาระดับกระเบื้องแถวแรกจากพื้นขึ้นไปโดยใช้แผ่นกระเบื้องเป็นแนวทางในการวัดแถวแรกจากพื้นจากนั้นใช้สายเอ็นเป็นเครื่องหมายระดับในแนวนอนต่อไปในกรณีที่คำนวณหาพื้นผิวแล้วไม่ลงตัวจำเป็นต้องตัดแบ่งเศษกระเบื้องปูผนังส่วนในกรณีที่ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ควรเริ่มปูแถวที่2จากพื้นขึ้นไปโดยการใช้ไม้ระแนงตีรับเพื่อป้องกันการไหลของตัวกระเบื้องเนื่องจากกาวซีเมนต์นั้นแห้งตัวช้าแต่ถ้าปูด้วยปูนซีเมนต์ผสมทรายสามารถปูจากแนวด้านล่างสุดขึ้นไปได้เลยโดยไม่ต้องใช้แบบจากนั้นทากาวซีเมนต์ลงบนผนังคอนกรีตโดยใช้เกรียงหวีให้หนาประมาณ6มิลลิเมตรแล้วนำกระเบื้องมาปูตามแนวนอนให้เต็มแถวโดยจัดระยะห่างของแนวร่องกระเบื้องประมาณ 2-3 มิลลิเมตรปูต่อไปจนเสร็จเต็มพื้นที่เมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องทำความสะอาดพื้นที่ปูให้ปราศจากผงฝุ่นปูนทรายและสิ่งสกปรกต่างๆด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าสะอาดชุบน้ำพอหมาดๆเช็ดออกแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นก็ทำการยาแนวร่องซึ่งมีวิธีการเหมือนกับการยาแนวร่องปูพื้นนั่นเองอ๋อผมเข้าใจแล้วพี่กล้วยที่มีเทคนิคอย่างนี้นี่เองชื่อเสียงเรื่องการปูกระเบื้องของพี่กล้วยถึงได้กระฉ่อนไปทั่วไง ดีเองจำเขาไว้อ่ะดีแต่เองต้องจำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าการจะเป็นนักปูกระเบื้องที่ดีน่ะเองต้องหมั่นฝึกฝนหาวิชาหาความรู้ใส่ตัวอยู่เรื่อยๆนะเจ้าปื๊ดครับครับแล้วผมจะทำตามครับเพราะว่าไอ้โลกสมัยเนี้ยเป็นยุคโลกวัตรแล้วนะเองเข้าใจไหมต่อไปนะถ้าเองขยันฝึกฝนนะเองจะต้องเป็นนักปูกระเบื้องระดับโลกอย่างข้าก็ได้นะเว้ยครับพี่ผมขอแก้นิดนึงอะไรไม่ใช่โลกวัตรครับแต่เขาเรียกว่าโลกาภิวัตรนั่นแหละนะฉันจะจำคำสั่งสอนของพี่กล้วยจ้ะถ้าอย่างนั้นท่านลาก่อนแล้วนะครับอ้าวโชคดีโชคดีโชคดีและเองอย่าลืมที่ข้าสอนวิธีการปูกระเบื้องอะไรเปิดครับครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมอยากจะเป็นนักปูกระเบื้องที่เก่งฉกาจแล้วจะต้องมันฝึกฝนหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาตามคำสั่งสอนของเฮียกล้วยนั่นแหละครับ
หวังว่ารายการตอนนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าเราจะประกอบกิจการอะไรถ้าเรามีความขยันมีความอดทนรักในอาชีพที่ทำเชื่อค่ะว่าจะประสบความสำเร็จในวิชาชีพอย่างแน่นอนค่ะเพื่อจะได้เป็นมหาเศรษฐีต่อไปในอนาคตได้ไงล่ะคะคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ